ทบรหิตท่านคือพระเจ้าของเราท่านมาเพื่อแจกจ่ายอาหารข้าไม่อยากเจอเห็นคนอดอยากในเมืองกำลังพักอีกแล้วทุกคนจะได้อาหารและได้สิ่งของตนเจ้าชายท่านช่วยบอกทีเถอะว่าเราจะตอบแทนท่านได้ยังไงบ้างด้วยความเจ็บปวดของเจ้าข้ามารับความเจ็บปวดของเจ้าเอกไปเอกไปความเจ็บปวดความเจ็บปวดของเราเลยท่านไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเราหรอกท่านเคยนอนหลับท่านที่ท้องหิวไหมท่านเคยนอนในคืนเหน็บหนาวโดยไม่มีแม้แต่ผ้าห่มคลุมตัวสักผืนไหมเคยเพียงปอนในบ้านตัวเองหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมงั้นท่านก็ไม่รู้จักความเจ็บปวดของเจ้าชายเราไม่ต้องการของบริจาคพวกนี้เราคือชาวสักยะเราแข็งแกร่งพอที่จะหากินเองได้เราไม่ต้องการของบริจาคเหล่านี้หรอกถ้าท่านอยากที่จะช่วยพวกเราจริงๆล่ะก็งั้นท่านก็ช่วยจุดพวกทหารที่มาทรมานพวกเราซะใช่แล้วเจ้าชายเรื่องของภาษีพวกเขาไม่ได้เก็บแค่เงินไปเท่านั้นนะแต่เอาข้าวของเราไปด้วยเรื่องบริจาคเถอะพวกเขาแย่งสิ่งที่เรามีไปเมื่อวานพวกเขาเอาผ้าห่มกับเครื่องมือของข้าไปแล้ววันนี้แม่ของข้าต้องตายเพราะความหนาวเอาไปหินนะเจ้าหน้าที่คนไหนพ่อเจ้าชายนี่ท่านเองเหรอขอขนาวว่าข้ามาที่นี่เพราะพวกชาวบ้านบอกว่าแม่เจ้าเป็นคนของทางกันแต่เจ้าก็ยังทำร้ายพวกเขาอีกไม่จริงเลยเจ้าชายทำไมเจ้าถึงมีข้าวหลายกระสอบนั้นทั้งที่เจ้าไม่ใช่ชาวนานี่คือข้าวที่แยกมาจากคนจนเอาไปหิดนักข้าวเครื่องนึงต้องเข้าท้องพระคลังแล้วเจ้าชายท้องพระคลังของใครกันพระเจ้าเวียนเผาเป็นคำสั่งของเขาและเป็นคำสั่งข้าจึงขันไม่ได้จะฟังคำสั่งของเวียนเผาแต่ไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของพวกเขาเหล่านี้เจ้าคนต้องถูกลงโทษแล้วข้าขอโทษเจ้าชายให้อภัยข้าด้วยข้าจะไม่ทำผิดพลาดแบบนี้ให้อภัยข้าด้วยเถอะเจ้าชายพระเจ้าลงโทษเราเพราะความผิดของเขาแล้วโดยการทำให้ลูกสาวของเราพิการความพิการของลูกสาวเจ้าทำให้เจ้าไม่ถูกลงโทษในวันนี้ขอรับจงแจกจ่ายข้าวเลยให้กับชาวบ้านเมื่อตอนเจ้าไปเอาจะเข้ามาขอรับเจ้าชายข้าจะทำและในวันนี้ท่านจะต้องป้อนอาหารเด็กๆทุกคนคนละคำคนละคำเจ้าชายสิงห์นาถาเจ้าชายสิงห์นาถาเจ้าชายสิงห์นาถาท่านนึกว่าความมั่งคั่งจะสร้างสันติยังยอมทำเจ็บปวดแต่คนจนพวกนี้ไม่มีเงินทองและอาหารมันยังเศร้าหมดทุกคนจนที่มีอาหารและเงินทองก็เศร้าด้วยเราความมั่งมีช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นมานานแล้วคุณโยมสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปัจเจียทีวิทย์เพียงแค่คิดก็ว้าวขอบคุณคนที่ส่งมาให้
ลุงก็ดูไปงั้นๆแหละแต่ที่แน่ๆความไม่มีจะกินกับคำว่าเจ็บปวดนะกับความร่ำรวยเนี่ยอะไรที่คิดว่ามันต่างดาวสากันจากนะร่ำรวยร่ำรวยแล้วเอาเปรียบหรือเอาเปรียบแล้วจึงร่ำรวยถ้าฟังตามนี้นะเอาเปรียบแล้วจึงร่ำรวยหรือร่ำรวยแล้วจึงเอาเปรียบเนื้อหาสาระก็ในนี้มัน 2,000 กว่าปีมาแล้วนะเหตุการณ์เนี่ยก็เรียกว่าผู้นำเป็นต้นเหตุในนี้ก็เป็นราชการก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชามาตั้งแต่ตัวท็อปลงมาเรื่อยปัญหาคือตัวท็อปสูงสุดกับล่างสุดไม่เจอกันบนกับล่างไม่เคยเจอกันแต่ตรงกลางเนี่ยฮะกำลังทำงานตัวท็อปก็ฟังแต่รายงานอย่างเดียวผิดถูกเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนก็มากด้วยผิดไม่ตรงความเป็นจริงจากข้างล่างเป็นชาวบ้านร้านถิ่นอยู่ไงกินยังไงนะตรงกลางก็รายงานข้างบนดีอยู่ดีกินดีประมาณนั้นอยู่ดีกินดีข้างบนก็ดูแต่ตัวเลขรายได้รายรับรายจ่ายที่ไหนได้จะได้มาแต่ละอย่างก็คือเอาเปรียบเข้ามาทั้งนั้นชาวบ้านสุดท้ายแล้วก็เจ็บก็เจ็บจนก็จนนะจะไปขอพรใดๆก็อ้าวขึ้นอยู่กับนู่นยุคสมัยนั้นก็คือพราหมณ์สิเนาะเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยมาปราบผู้ให้พรซะเลย ปราบยังไงรู้ไหมพราหมณ์กูรูคือผู้รู้ผู้รู้นะวันนั้นคือพราหมณ์ก็คือทำงานอยู่ภายใต้ของกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุก็ผูกพันกันมาตลอดระหว่างกษัตริย์กับหมอดูก็แล้วง่ายสุดนะยุคสมัยนู้นนะครับยุคนี้มีหรือเปล่าก็ไม่แซ่บนะครับเอาเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วจังหนับเขาให้นะก็ประจัดหน้าระหว่างกูรูพราหมณ์กับกษัตริย์พระเจ้าสุโธทนะเจอกับเจ้าชายสิทธัตถะเขาให้แปลว่าสามเศร้าเจอกันสามเศร้าสามเหลี่ยมเจอกันประมาณนี้นะณวันเหตุการณ์ตามที่ดูๆเนี่ยครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พระมหากษัตริย์จะแจกข้าวของเงินทองแจกอาหารการกินจะแจกยังไงแบบไหนประมาณนั้นนะครับทางฝั่งพราหมณ์ก็ถือว่าจะต้องเป็นผู้ได้รับก่อนมันก็ทำบุญทั่วไปนั่นแหละพราหมณ์ได้รับก่อนเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณสูงสุดที่จะสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆลงมาเพราะฉะนั้นการนำของดีใดๆก็ตามทีจะเอาไปก็ได้ต้องผ่านพราหมณ์ซะก่อนพราหมณ์ก็คิดว่าจะได้ของดีของดีพอดีตรงนั้นนะเจ้าชายสิทธัตถะก็เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์พอดีเลยครับว่าคล้ายๆกับว่าถามว่าสิ่งของนี้จะเอาไปไหนกองเต็มลานเต็มยุ้งฉางอยู่ประมาณนั้น
คำตอบออกมาเป็นนัยยะก็คืออ่ะเอาไปให้พราหมณ์ไปอะไรไปถวายแล้วก็ไม่รู้แหละขณะเดียวกันไอ้ชาวบ้านก็ห้อมล้อมกันอยู่นะคล้ายๆกับรอรับแจกด้วยประมาณเจ้าชายถามบอกว่าเอาไปให้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านพราหมณ์หรอกเพราะพราหมณ์มันต้องเอาไปทำขอพรอะไรต่างสารพัดใหม่ทีนึงก็เลยพูดถึงพรกันผู้ที่ให้พรก็คือพราหมณ์ให้พรกษัตริย์บ้างให้พรชาวบ้านล้านถิ่นบ้างผู้ถืออะไรองค์การอะไรต่างผู้ถือพระคัมภีร์จะพรใดก็ตามที่ต้องผ่านกูรูผ่านพราหมณ์ไม่ง่ายคือผ่านนักบวชก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับพอเวลาโต้กันไปโต้กันมากูรูก็มีแผลที่ขาฝ่าเท้าคล้ายๆคุยไปคุยมาทำไมล่ะไม่ขอพรจากอะไรก็ไม่รู้ไม่ให้แผลที่เท้าเจ็บนู่นปวดนี่ประมาณถ้าขอได้ประมาณนั้นถ้าขอพรได้ทำไมไม่เอาพรนั้นนะมาเยียวยารักษาตัวเองทำไมต้องมีแผลที่ขาเดินกระเพกอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละแปลว่าพรที่กูรูหรือพราหมณ์ที่พูดเอาไว้เนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยถ้าใช้ได้ตัวเองเป็นขอพรเองเป็นผู้ขอเองแล้วก็ต้องทำได้เองก็แปลว่ารักษาตัวเองได้ประมาณนั้นที่ไหนได้พรามรักษาตัวเองไม่ได้ก็เจอเจ้าชายสิทธัตถะ 2-3 คำเดี๋ยวก็เด้อไปเลยเด้อด่าไปเลยก่อนสุดท้ายแล้วสิ่งของนานาประการที่พระมหากษัตริย์จะเอาไปให้ชาวบ้านล้านถิ่นประมาณนั้นครับแต่ต้องผ่านคนกูรูก่อนนะก็เลยเรียกว่าพราหมณ์กูรูไม่ได้รับสักแก้เดียวเจ้าชายสิทธัตถะก็บรรเลงเองเลยจากชาวบ้านลันทิแถมนองนี้นะครับที่มาขอเพราะว่าเรื่องของพอดท่านที่เคยอยู่หน้าจอท่านที่อยู่หน้าจอที่รับเคยได้ยินลุงไหมครับส่วนมากก็จะเป็นวันปีใหม่เนาะอยากจะได้กันพรโอ้สารพัดพรร้อยแปดพรพรทั่วไปก็คืออะไรเนาะใช่ไหมฮะพรจากผู้อื่นเขาใช้คู่กันเยอะแยะทั่วไปก็อายุวันนะสุขภาระนั่นนะลุงบอกว่าพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองลุงเอานะภาษาลุงนั่นเองนะใช้กันมานานนานมาก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 และมากด้วยพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองเอาล่ะกลับมาถึงนักบวชก็เป็นประเพณีนี่เวลาใครมาทำบุญชุนทานในวัดวารามก็ต้องให้ศีลให้พรไปตามตรงนั้นถามว่าเกิดผลไหมครับเกิดผลไหมครับเกิดผลไหมครับมันมี2ช่องทางให้เลือกครับเกิดผลกับไม่เกิดผลถ้าเกิดผลคนที่ให้พรคนนั้นถามว่าคือใครถ้าเกิดผลนะถ้าหาว่าเกิดผลในเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เนนเนาะก็เกิดกับพระสงฆ์เนนที่ปรับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคืออะไรเป็นนามธรรมนะเนี่ยดีกับชั่วเนี่ยเป็นนามธรรมนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้เองว่ามีสักกายะที่จะให้พรกับใครต่อใครหรือไม่คำว่าสักกายะสักกายภาพแปลว่าปฏิบัติได้
รู้ได้เข้าใจเข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมจึงจะเป็นผู้ที่มีวาจาให้พรกับผู้อื่นก็ได้นี่คือกรณีถือว่าได้นะก็แปลว่าใครล่ะเป็นคนที่ปฏิบัติได้ถึงแล้วก็สามารถนำสิ่งดีเอาไว้ให้กับผู้มาทำบุญสุนทานเช่นอายุวันนะสุขภาละนะอาตมานเนี่ยต้องปฏิบัติได้เข้าถึงภาษาที่เปล่งออกมาจากปากจึงจะมีคุณและก็ใช้ได้จริงนะระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นี่ได้จริงเพราะฉะนั้นกรณีที่บอกว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนเราจะได้แบบนี้เลยครับอีกพรอีกแบบนึงพูดที่ก็ทิ้งน้ำไปเลยไม่ได้เลยไม่เข้าเลยเปอร์เซ็นต์อยู่เนี่ยครับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เข้าถึงที่ว่านี้เข้าถึงทางด้านวาระทางด้านภาวาระจิตวาระธรรมนะครับคำว่าเข้าถึงก็ผู้ที่ปฏิบัติจะรู้เองนะฮะจะรู้เองว่าได้แค่ไหนเพียงใดคนอื่นจะมองไม่ออกหรอกครับไม่มีใครมองออกโอเคนะพอเวลาถึงปุ๊บเวลาให้พรไปมันก็จะเป็นไปตามพรนะซึ่งทั้งนี้ก็อยู่กับศักยะของผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงที่ว่าลุงบอกว่าโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นได้แน่นอนนะครับจากปากของผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงนี่ได้แน่นอนมากน้อยต่างระดับกันที่ว่าแต่ส่วนหนึ่งไม่ได้เลยเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยถึงเปอร์เซ็นต์อยู่เรื่อยโยมเข้าถึงนะถึงเปอร์เซ็นต์อยู่เรื่อยเอานะเผื่อหรือประคาได้ 5% ก็แล้วกัน 95 ไม่มีผลเลยเพราะฉะนั้น 95% เนี่ยให้พรทั่วไปไม่ได้ผลก็เหมือนกับโยนหินลงน้ำป๋อมจมหายไปเลยนะส่วน 5% ที่เหลือคือปฏิบัติเข้าถึงนะโยนหินลงไปในน้ำป๋อมฟูขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เห็นลอยน้ำผุดขึ้นมาอีกไปหนึ่งผุดขึ้นมาอีกเป็นร้อยเห็นลอยขึ้นมาอีกเป็นร้อยเป็นหลายร้อยประมาณนี้ครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยะของผู้ที่ให้พรงงไหมนี่ไม่งงเนาะก็แล้วแต่ว่าโดยรวมทั่วไปก็แล้วกันถ้าไปเจอบุคคลที่เขาปฏิบัติได้ถึงดีพร้อมมันก็ถือว่าเป็นบุญของตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มันบุญใครบุญใครจะไปเจอนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปควานหาเอาหลักเบื้องต้นก่อนเลยพรที่ดีที่สุดคือความคิดของตัวเราเองอันนี้ไม่สูญเสียอะไรเลยวันดีคืนดีอาจจะไปเจอบุคคลที่เข้าถึงพระธรรมนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันก็จะได้เป็นทวีคูณดีก็ได้รับผ่อนจากผู้ที่เข้าถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นก็เป็นแรงบวกให้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองตลอดชั่วตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้คิดดีอยู่กี่อย่าง คิดไม่ดีอยู่กี่เรื่องวันนี้ถ้าคิดไม่ดีตัวมากกว่าดีสวยเลยที่ไม่ต้องพูดถึงกันคิดดีแค่คิดดีนะแค่คิดนะยังไม่ถึงขั้นพูดและการกระทำนะแค่คิดนะครับเราคิดดีอย่างมันคิดยังไงถึงจะได้คำตอบง่ายๆคิดดีคิดแต่จะให้ถึงไม่มีอะไรจะให้ก็อยากจะให้ไม่ให้สิ่งของนอกกายก็เอาร่างกายเนี่ยให้ถวายหรือว่ามอบร่างกายเนี่ยให้ไปทำอะไรไปลากไถใช่ไหมเนี่ยแรงกายมอบกายก็คือมอบแรงกายให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ถูบ้านไปถูบ้านให้
ไปเทกระโถนให้ใช่ไหมให้ผู้ที่เขามีวาระภาวะไปซักเสื้อผ้าให้ไม่รู้ไปทำอะไรให้เอาร่างกายออกแรงให้ด้วยความพึงพอใจแล้วก็จะได้กับสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าอยู่กับใกล้คนที่เขามีวาระจิตวาระธรรมเนี่ยมันจะได้ครับโดยที่ไม่รู้ตัวแต่มีข้อแม้นะว่าในการทำให้คิดดีคิดแต่จะให้พูดดีก็พูดให้เขาคนอื่นนั้นๆเข้าใจคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดแล้วคนฟังต้องเข้าใจเป็นบุญทำดีก็คือทำให้ผู้ที่เราทำกับใครคนนั้นให้ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยสะดวกมีอะไรเกะกะขีดขวางเก็บให้เรียบร้อยสบายทำได้ให้แทนที่จะให้ทำให้ซักเสื้อผ้าอภรรย์ให้เงี้ยหาอาหารหวานข้าวให้กินให้อยู่ประมาณสรุปก็คือคิดดีพูดดีทำดีมีแค่นี้ครับถ้าไปเจอบุคคลที่สามารถพัฒนาทางจิตได้กายใจจิตเนี่ยครับบอกว่าเข้าถึงพระธรรม 1% 5% 10% 25% 50% ว่าไปก็จะได้รับเป็นระยะเองนะครับจบเนาะในเรื่องของการทำดีหรือไม่ดีก็ตั้งข้อสังเกตเอาสรุปรวมความว่าทำบุญทำไหนได้อะไรทำบุญทำทานทั่วไปหรือเป็นผู้ให้คิดแต่จะให้คิดแต่จะให้มีให้ก็คือทำทานนั่นแหละครับทำทานทำบุญทำทานก็คือสิ่งของอ่ะสมมติว่าลุงมีเนี่ยวัตถุตรงนี้มีตรงนี้จะไปทำบุญหรือทำทานว่าเนี่ยสิ่งของตรงเดียวเนี่ยถ้าทำทานกับทำบุญทำทานก็ให้กับคนที่เขาต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราเอาไปใช้กับประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญทำบุญของสิ่งเดียวกันเนี่ยครับทำกับผู้ที่เขามีดีมากกว่าเราคำว่ามากกว่าเราไม่ได้หมายความทรัพย์สินเงินทองมากกว่าเราก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้เข้าใจเข้าถึงพระธรรมกลุ่มสาธุก็เข้าถึงพระธรรมกลุ่มอามินก็คือเข้าถึงพระอัลเลาะห์กลุ่มอาเมนก็เข้าถึงพระเจ้าเดอะก็อดเห็นไหมถ้ากลุ่มนี้ถ้าแต่กลุ่มนี้ได้จริงนะสิ่งของอันนี้ฮะถือว่านั่นคือการทำบุญและจะได้บุญงงไหมไม่งงเนาะไอ้ตรงนี้นะครับเตรียมมากันยากใครเข้าถึงพระธรรมใครเข้าถึงพระอัลเลาะห์ใครเข้าถึงพระเจ้าจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่มีป้ายแขวนคอบอกมันยากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยดูคำพูดการกระทำการกระทำความสามารถที่มันมากคำพูดพูดยังไงพูดจะทับถมไหมให้ร้ายป้ายสีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตรงกันข้ามไหมไม่เห็นด้วยก็พูดจาถากถางทับถมอย่างนั้นก็ถ้ารูปแบบนั้นถือว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่นะยกตนข่มท่านของตัวเองดีกว่าของคนดีกว่าของคนอื่นเนี่ยถ้าพูดรูปแบบนี้ถือว่าไม่ใช่จำเป็นหลักครับวิธีคิดเพื่อที่จะสรุปเวลาฟังนู่นนี่นั่นมันมีแนวโน้มที่จะไปกล่าวร้ายให้ร้ายคนอื่นอย่างนี้หรือไม่จำให้ดีครับภาษาจะเป็นอย่างนั้น
นอกนั้นก็คือการกระทำผลการกระทำทำอะไรได้บ้างทำแล้วเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านโดยรวมมั่งน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตเขานะฮะสำหรับผู้ที่ปรารถนาถนนสายดีปรารถนาถนนสายที่มันค่อนข้างจะมีทางไปต่อไม่ทำให้ชีวิตของตัวเองตกอับก็สุดก็คือทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนหรือทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนใครเนาะมีบุญอยู่ที่ไหนเนาะมีบุญก็จะรู้มีบุญคือความเข้าใจนะครับเข้าใจลุงหงอก็จะรู้เนี่ยว่าเป็นโอเคเนาะโอเคโดยรวมแล้วเรื่องของการบริจาคก่อนว่าก็บริจาคให้พราหมณ์ให้พราหมณ์ให้พราหมณ์นะครับอายุ 2-5,000 ปีมาแล้วก็ทำนองเดียวกันสายพุทธเนี่ยก็เหมือนกันบริจาคให้พระให้พระให้พระกันมาตลอดโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดนั้นก็บอกว่าเป็นการทำบุญที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยปฏิบัติดีไปชอบเข้าได้เข้าถึงพวกนี้มันก็จะได้ประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติก็รับเอาจากชาวบ้านลั่นถิ่นมาก็ชาวบ้านถิ่นก็ได้รับในสงเช่นชาวบ้านลั่นถิ่นเขาจะมาให้กินคล่องตัวขึ้นค้าขายก็มีกำไรกำไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยประมาณนั้นนะแล้วก็ความแข็งแรงก็มีตลอดการตลอดไปประมาณนั้นนะครับนั่นก็ลองตั้งข้อสังเกตเอาสำหรับท่านที่พอจะมีแนวโน้มตั้งข้อสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบด้วยนะครับนั่นเอาละนะวันนี้โอ้ยไปไหนมาไหนก็ความเจ็บปวดเนาะ